ช่วงพิสูจน์ความสดกับกะทิอัมพวาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอาจารย์สอนทำขนมไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีอาจารย์ชยารัตน์ราบสุภัทเทียนทองหรืออาจารย์เบลค่ะวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ขนมกล้วยบวชพระนั้นมีรสชาติที่อร่อยหอมมันนั่นก็คือกะทินั่นเองค่ะอาจารย์เบลบอกว่ากะทิที่ใช้ต้องคั้นสดใหม่ๆเท่านั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเมนูกล้วยบวชพระจะมีเคล็ดลับความอร่อยอย่างไรเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าครัวกันเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เวลาพิสูจน์ความสดกับกะทิอัมพวากันแล้วนะครับกับเมนูกล้วยบวชพระและแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นอาจารย์ชยารัตน์นะครับหรืออาจารย์เบลสวัสดีครับอาจารย์เบลชยารัตน์แล้วเมนูของเราในวันนี้เรามีชื่อว่ากล้วยบวชพระอาจารย์เบลเราพร้อมที่จะเรียนรู้สูตรของอาจารย์แล้วเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นนะเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นใบเตยปมเนยเวลาจะใส่กะทิอาจารย์เบลใช้กะทิอะไรยังไงคะจะใช้กะทิที่เราคั้นเองค่ะเพราะว่าจะมีความสดแล้วก็ความหอมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตอาจารย์เบลแล้วกันนะขอใช้เป็นกะทิอัมพวากะทิ 100% ขวดนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันดูว่ามันจะเหมือนกับที่อาจารย์เบลคั้นกับมือตัวเองไหมได้ค่ะนะคะเดือดแล้วใส่กะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้กะทิที่อาจารย์เลือกใช้นะครับใช้เป็นกะทิอัมพวาเพราะว่าเป็นกะทิแท้ 100% เลยนะครับขั้นตอนทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตทำให้รักษาความขาวข้นหอมมันของกะทิขั้นสดไว้ในทุกขวดอาจารย์เบลดูสีสิใช่ค่ะสีขาวเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้มาฟักทองใช่ค่ะใส่เลยค่ะใช้เฉพาะเนื้อฟักทองเหลืองๆใช่ค่ะแล้วก็บดตอนนี้เราใส่ได้หรือยังใส่ได้แล้วค่ะละลายแล้วกันกล้วยต้มสุกเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเริ่มเดือดแล้วนะค่ะเริ่มเดือดใส่มาใส่อันนี้ให้เดือดอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเรามาพิสูจน์ความสดของกะทิอัมพวากันเหมือนกะทิที่เราคั้นเองเลยค่ะเหมือนมั้ยเหมือนค่ะเหรอใช่งั้นฉันก็ต้องขอชิมได้ค่ะเราต้องใส่งาด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะกะทิอัมพวาวันนี้ใช้แทนกะทิที่อาจารย์เบลคั้นด้วยมือได้หรือเปล่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าหอมมันแล้วก็เข้มข้นเหมือนกะทิที่เราคั้นเองเลยค่ะแต่ฉันว่ามันอร่อยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชยารัตน์อาจารย์เบลมากที่มาพิสูจน์ความสดกับกะทิอัมพวาถ้าอยากได้ตำรับเพิ่มเติมนะแวะเวียนเข้าไปดูที่ facebook/กะทิอัมพวาที่นั่นยังมีตำรับอร่อยๆให้อาจารย์เบลไปพิสูจน์ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะช่วยรับแล้วก็ยิ้มหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ